อย่าเขาไม่เอาผ้าจะเอาบริวารเราจะตั้งว่าจะประมาณนั้นแหละแต่หลวงตาค่ะพอฟังหลวงตาว่าสมัยก่อนขาดผ้าก็เลยให้ความสำคัญกับการกานผ้ากฐินถูกอาจแต่ปัจจุบันเนี่ยมีผ้าอยู่แล้วสิ่งที่สงฆ์ต้องการก็น่าจะเป็นปัจจัยในการพัฒนาพุทธศาสนาประมาณนั้นแหละเอามาสร้างวัดสร้างอะไรนั่นแหละประมาณนั้นแหละอย่างนี้ปกติแล้วการสร้างเนี่ยถ้ามันไม่จำเป็นไม่ต้องสร้างบางวัดเนี่ยสร้างจนโอ้มโหระทึกเลยจนไม่มีที่จะอยู่ประมาณนั่นแหละแข่งขันในการสร้างแต่สร้างแล้วมีประโยชน์นะอย่างหลวงพ่อท่านบอกเองสร้างรูปแล้วก็ต้องสร้างนามมันจะได้มีประโยชน์ถ้าสร้างแต่รูปไม่มีนามก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมอย่างนี้ถ้าพวกหนูร่วมบุญกฐินกับหลวงตาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเกาะหลวงตาในการสร้างรูปกับนามไปเลยสิคะก็ถูกแล้วก็เงินกฐินก็ไปเงินไปตามสาขาทั่วไปนั่นแหละค่ะแล้วกฐินปีนี้ก็ประมาณนี้แหละเราถึงไม่มีการกฐินเนี่ยค่ะพอถวายเราก็ให้พรเลยคือการให้ทานเรื่องของทานแต่คนส่วนใหญ่ยุคนี้มันไปเน้นเรื่องทานมากกว่าที่จริงหลวงพ่อท่านเน้นเรื่องการสวดมนต์ภาวนามากกว่าทานเพราะทานใครก็ทำได้แต่สวดมนต์นี่ทำยากนะถ้าทำได้เนี่ยมันไปหลายภพหลายชาติหลายอสงไขยนะมันจะรู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดรู้เรื่องนรกสวรรค์รู้เรื่องกรรมเรื่องอะไรของตัวเองเนี่ยมันก็จะเข้าใจทีนี้เข้าใจแล้วเนี่ยความเข้าใจตรงนี้นะคือฐานคำว่ากรรมฐานกรรมคือการกระทำฐานก็คือจิตจิตมีฐานมีความเข้าใจในการเวียนว่ายตายเกิดเข้าใจเรื่องของกรรมเข้าใจเรื่องนรกสวรรค์ท่านทำให้ฝึกอะฝึกทำไมอะฝึกให้เข้าใจไงว่าตัวเองเกิดมาเนี่ยเกิดมาจากไหนชาติที่แล้วเกิดยังไงเนี่ยเพราะปัจจุบันมันคืออดีตการกระทำปัจจุบันเนี่ยเราจะไปไหนเนี่ยข้างหน้าเราจะเกิดหรือไม่เกิดเราจะเป็นผู้เป็นเจ้าหรือเป็นพระบัจเจกหรือจะเป็นพระอรหันต์หรือจะเป็นสาวกภูมิองค์ใดองค์หนึ่งโน่นน่ะหลวงพ่อท่านเน้นเรื่องนี้มากเพราะอะไรรู้ป่ะท่านอธิบายน้องตาฟังท่านบอกเองชาตินี้เองดีแล้วมาเจอข้าเนี่ยเพียงแต่เองนึกถึงข้าบ่อยๆตัวบ่อยๆสายใหญ่เองกับข้าก็จะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เองนึกทีนี้เองนึกหลายวันหลายเดือนหลายปีเนี่ยข้าก็ต้องอยู่กับเองนั่นแหละจังหวะตอนนั้นเวลาเองสวดมนต์เวลาจะไปไหนเองต้องนึกถึงข้าเพราะข้าบารมีข้าเต็มแล้วเต็มแผ่นดินท่านบอกเหลืออย่างเดียวอ่ะเหลือยังไม่ได้ตัดสโลกันเองข้ารอเป็นใหญ่ในชาติหนึ่งข้างหน้าโน้นเพราะฉะนั้นถ้าเองฝึกกรรมฐานเนี่ยเองก็จะมีฐานแห่งความเข้าใจพอเองมีฐานเองก็จะต้องการอะไรปัจจุบันเองจะเกิดหรือไม่เกิดถ้าเองจะเกิดก็ไม่เกิดได้เลยมีคนถามท่านว่าอย่างพวกผมเนี่ยจะไม่เกิดได้ไหมท่านบอกได้คนที่ไม่เกิดก็คือคนที่อยู่ข้างนอกไม่เข้าวัดนั่นแหละนั่นคือต้องเกิดถ้าคนยังมาสวดมนต์ภาวนาอยู่เนี่ยไม่เกิดก็ได้ถ้าเอาจริงๆไม่เกิดได้ทุกคนท่านบอกเพราะฉะนั้นถ้าเองเกิดเนี่ยเองก็ต้องมีพวกท่านบอกเองมีพวกถ้าไม่มีพวกเองก็ลำบากหน่อยนะพ่อท่านบอกเองสร้างอะไรก็ตามเต็มแผ่นดินเนี่ยเองสร้างตั้งแต่นี้ไปเต็มแผ่นดินเนี่ยบุญที่เองได้รับในการสร้างที่เองได้รับนี่ก็คือ2,000ปีแต่ถ้าเองไปไหนนะเองแผ่เมตตาไปปรับภพภูมิส่งวิญญาณหลอกให้คนสวดมนต์หลอกให้คนเข้าใจในพุทธศาสนาจริงๆเลยท่านบอกยิ่งในโลกวิญญาณเนี่ยมันตกภูมิมากท่านบอกยกนี้ตกภูมิเพราะเหตุอะไรอ่ะเพราะโรคอะไรท่านว่าโรคระบาดนะโรคมะเร็งความดันเบาหวานหัวใจโรคอุบัติเหตุโรคอุบัติภัยโรคภัยธรรมชาติโรคมนุษย์ฆ่ากันนี่แหละมันตายก่อนกำหนดมันก็ตกภูมิเลยแหละท่านว่าทีนี้มันตกภูมิเลยเรื่องไปไหนอ่ะ
เองก็นึกถึงข้าแล้วก็แผ่ปรับพบภูมิยังที่ว่านั่นนะปรับเปลี่ยนแล้วก็ไปเปลี่ยนจากที่ตกอยู่นะไปเกิดตามกรรมของเขาถ้าเองทำได้ตลอดชีวิตเนี่ยนะว่าเองจะมีพวกประมาณได้ที่ไหนใช่ไหมโอ้โหมีประมาณพวกนี้จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปกับเองเท่าไหร่จังหวะแต่ส่วนที่เองสร้างเนี่ยคือ2,000กว่าปีจบตัดเลยจังหวะบุญที่เองได้รับก็ตัดเลยพวกไม่มีแล้ว2,000กว่าปีก็ไม่มีแล้วศาสนาก็ปกติแต่คนไม่มีใครนับถือประมาณนั้นแหละมันเป็นเปลี่ยนยุคพระโลกนี้มันเจริญแล้วเสื่อมมันไม่อยู่กับที่ดังนั้นท่านจึงให้มีโอกาสเนี่ยให้ทำสถานที่ให้คนมาฝึกกรรมฐานคนที่ฝึกได้ก็คือคนที่มีประโยชน์ในอนาคตท่านจึงบอกว่าอย่าเพิ่งทำอะไรอย่าเพิ่งสร้างอะไรก่อนที่เองจะไม่มีฐานถ้าเองทำแล้วเองจะปวดหัวเองปวดหัวไม่พอเองหัวปวดอีกทุกวันเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็หัวปวดด้วยนะ ถ้าเองสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเองจะเข้าใจเรื่องของฐานเองจะเข้าใจว่าเอ้ยทำได้ก็ทำคือทำไม่ได้ก็ไม่ทำประมาณนั่นแหละเองจะเข้าใจถ้าเองไม่เข้าใจแล้วก็ยากแล้วมันถึงทุกวันนี้ถึงลักษณะพุทธศาสนาถึงเป็นอย่างเนี้ยเพราะการเรียนการสร้างมากกว่าการปฏิบัติท่านว่าท่านถึงให้เน้นเรื่องการสร้างฐานของจิตให้มากที่สุดก็คือสวดมนต์ภาวนาคือมันทำยากท่านว่าทำยากมากแล้วมันต้องใช้ความอดทนอย่างมากเลยมนุษย์ยุคปัจจุบันที่มาเนี่ยนะถ้าอายุประมาณ30ถึง40นะถ้าเริ่มซะตอนนี้นะอายุสัก50หรือ60เนี่ยมีฐานแน่นอนนะถ้าเริ่มจริงๆจังๆนะไม่เอาอะไรเลยยืนเดินนั่งนอนอยู่เนี่ยอยู่กับหลวงปู่อยู่กับหลวงพ่อเนี่ยนึกถึงท่านบ่อยๆสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไปเนี่ยอย่างเงี้ยมันทำได้เลยสมองเวลาเองสวดเองก็นึกถึงข้าเวลาแผ่ก็นึกถึงข้าเองทำอะไรก็นึกถึงข้าตลอดนั่นแหละสมองใช้เวลา5ปี10ปีเนี่ยเองจะเข้าใจตัวเองไม่ใช่เข้าใจใครนะเข้าใจตัวเองเนี่ยเป็นหลักเลยเองก็จะห่างจากความรู้สึกไม่ดีเพลงสวดทุกครั้งเนี่ยเองจะห่างจากความรู้สึกไม่ดีทุกครั้งห่างจากกิเลสตัณหาอุปทานห่างจากความโกรธโลภหลงลองคิดดูดิเราสร้างสถานสาขาทั่วแผ่นดินถึงไม่มีมากก็มีเยอะเราต้องการให้ท่านทั้งหลายคนที่เข้าใจเนี่ยมาฝึกให้มีฐานให้ตัวเองมีฐานของความเข้าใจในการเวียนว่ายตายเกิดจริงๆจริงๆท่านว่าถ้ารู้จริงๆเนี่ยมันจะไม่เบื่อพอเราสวดทุกครั้งเนี่ยมันเป็นประโยชน์ทุกครั้งเลยเป็นประโยชน์กับตัวเองมันจะเกิดความเคยชินมันจะเกิดความสว่างทุกครั้งที่สวดเวลาสวดทุกครั้งเนี่ยบารมีหลวงปู่บารมีหลวงพ่อบารมีเนี่ยนะขึ้นที่เราสวดคือจักรพรรดิหรือไตรสนานาคมหรือบุญกุศลที่เราสร้างในอดีตเนี่ยมันจะมาที่เราจิตมันก็จะสว่างทีนี้จิตสว่างมันก็ไปตามรูปลักษณ์ที่เราสร้างไปตามภพภูมิที่มีทุกข์หรือมีสุขภูมิที่มีสุขก็คือภูมิที่สว่างคือพวกเทวดาหรือพรหมทั้งหลายเนี่ยถามว่าเขาจะมาสวดกับเราไหมมาเพราะเหตุไรเขาต้องการความสว่างคืออายุมันจะไม่หมดอายุมันต่อจากมนุษย์มีรูปมีนามเนี่ยพอเขาน้อมมาสวดกับเราเนี่ยเรานำความสว่างนำบุญมาที่รูปนามของเรามันก็ไปตามรูปลักษณ์ที่เราสร้าง
ไปตามภพภูมิบริเวณนั้นไปไกลเรื่อยๆแหละทุกครั้งที่ได้สวดดังนั้นความผูกพันระหว่างเรากับภูมิทั้งหลายกับรูปลักษณ์ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมันก็จะเวียนพลังงานไปท่านให้เข้าใจเรื่องพวกนี้ไงเวลาสวดมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์มหาศาลนะมันทำได้ตอนมีชีวิตอยู่เท่านั้นเราต้องเข้าใจเรื่องของกรรมมนุษย์เนี่ยมนุษย์เกิดมาจำความได้กับบันทึกแล้วกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่มันเป็นทางโลกจากรูปรสกลิ่นเสียงในยุคนี้มันยุควัตถุเจริญทั้งวัตถุแข่งขันกันวัตถุไงมันก็เลยเรียนทั้งวัตถุบางคนเนี่ยพอมีท้องก็ให้ลูกกำหนดให้ลูกเรียนตั้งอยู่ในท้องแล้วประมาณนั้นน่ะในวัตถุพอเกิดมาก็อยู่ในวัตถุตลอดชีวิตบางคนถามว่าเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เข้าใจอ่ะแต่พอออกจากร่างมาแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจแล้วเนี่ยเสียเวลาไปพบชาติหนึ่งละต้องให้จะรวยขนาดไหนดีขนาดไหนทั้งโลกอะนะจนขนาดไหนเวียนว่ายตายเกิดเท่ากันนะเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกเนี่ยเขาจะเข้าใจไปไกลเลยฮะไปหลายภพหลายชาติหลายอสงไขยข้างหน้าด้วยนะนั่นแหละคือฐานจริงๆเลยแต่มันฝึกยากมันต้องใช้ความอดทนใช้อิทธิบาทที่4ต้องมีความยินดีความพอใจนะมันต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจมันก็ไม่ทำอีกละถ้าอยากจะเข้าใจก็ต้องฝึกให้เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรเกิดมาทำไมอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยพอรู้แล้วมันก็จะฝึกแล้วแต่เนี้ยรู้แล้วเนี่ยมีความยินดีมีความพอใจมีความเพียรมีวิริยะมีจิตจดจ่อแล้วมีการพิจารณาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยธรรมะไหลเขาแล้วเนี่ยธรรมะอยู่ในโลกเนี่ยไม่ได้ไปไหนแล้วอยู่กับหลวงปู่เนี่ยอยู่กับจักรพรรดิอยู่กับหลวงพ่อหลวงพระทั่วไปที่ท่านทิ้งไว้มันก็เรียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันก็กระจายออกไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้ยแค่นี้ไม่ต้องไปเรียนทั้งโลกแล้วทั้งหมดเนี่ยแค่นี้ก็ชีวิตจะเอาอะไรในชีวิตเนี้ยเองอยากได้อะไรท่านบอกถ้าเองอยู่กับพระเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากหรอกพูดถึงตอนที่หลวงตาฝึกกับท่านนะท่านบอกจะไปไหนอยู่กับพระอยู่กับข้าเนี่ยอยู่กับไตรสรณคมอยู่กับพรหมวิหารอยู่กับบุญเนี่ยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปถามด้วยท่านบอกอาริยะเกิดเวลาสวดภาวนาก็ปล่อยมันไปเพราะเรายังไม่รู้จะจ่ออยู่ตรงนี้ตลอดเราก็เลยมีสร้างสถานให้ท่านมาพักกายพักใจให้ท่านมาฝึกตัวท่านเองฝึกให้เข้าใจว่าท่านเกิดมาจากไหนอดีตท่านมาจากไหนแล้วปัจจุบันเนี่ยที่ท่านทำเนี่ยท่านจะไปไหนเนี่ยสำคัญนะต้องเข้าใจนะถ้าท่านไม่ฝึกท่านก็ไปตามใจไปตามกรรมท่านเหมือนที่วินว่าแต่เกิดในอดีตในที่เห็นกันทุกวันในโลกมนุษย์เนี้ยเกิดมาในชาตินี้ก็มารับเศษของกรรมในชาติที่แล้วแล้วก็ทำใหม่อยากทำดีก็ทำอยากไม่ทำดีก็ใหม่ทำไปตามสภาพสังคมที่ตัวเองเกิดนั่นแหละพอตายก็ไปตามกรรมตามความรู้สึกสุดท้ายนั่นแหละมันก็ขึ้นลงอยู่อย่างเงี้ยท่านว่าเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นข้างบนเดี๋ยวก็ลงข้างล่างเดี๋ยวก็เป็นมนุษย์เนี่ยเวียนว่ายตายเกิดวัฏจักรวัฏวนอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามาฝึกเนี่ยเราก็จะไปตามใจแล้วท่านบอกเองจะไปไหนเกิดเลยก็ได้ไม่เกิดก็ได้เองอยากจะเป็นพระเจ้าในอนาคตก็ได้เป็นพระปัจเจกก็ได้ไม่มีอะไรยากความอดทนนะมันต้องเข้าใจว่ากูตายแน่นอนนะตายอะมันตายแน่นอนแล้วแต่ตอนแก่กูป่วยเนี่ยจะทำไงที่มีใครดูแลไหมมีบุญให้คนเขาไหมอ้าว
คนก็มีบุญครูบาอาจารย์ที่เขาดังๆนะเขาท่านเอาบุญมาจากไหนอ่ะเขาเอาบุญมาจากโลกนี่แหละผ่านที่ท่านตลอดเวลาเพียงแต่ท่านอธิษฐานว่าใครที่เห็นข้าพเจ้าขอให้มีความสุขใครที่มีทุกข์ก็พ้นจากทุกข์ใครอยากมีโชคมีลาภมีอะไรก็อธิษฐานท่านก็อารมณ์สบายๆสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไปใครเห็นท่านก็ดีอ่ะเออพอเห็นแล้วดีอ่ะเขาอยากมาไหมมาแล้วดังไหมดังแค่นี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยครูบาอาจารย์ทุกองค์ที่เราเห็นน่ะท่านดังๆอย่างนี้ทั้งนั้นแหละท่านก็เอาบารมีของไตรสนานาคมของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอดีตผ่านที่ท่านแล้วก็แผ่ให้มนุษย์แผ่ให้สัตว์อยู่อย่างเนี้ยอยากได้อะไรยังมนุษย์มันหาให้มันเองมันเห็นท่านมันสำเร็จมันก็เอามาให้เองเนี่ยแค่เนี้ยท่านมาย้อนถามหลวงตาว่าแล้วเองเป็นมนุษย์อยู่ไหมล่ะเดี๋ยวนี้เองเป็นมนุษย์ไหมถ้าเองเป็นมนุษย์เนี่ยเองก็ทำได้เหมือนท่านน่ะเองทำได้เหมือนผู้ได้เจ้านั่นแหละท่านบอกแต่เองไม่ทำอ่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะเองยังไม่รู้ไงไม่รู้ตัวเองจะไปไหนเกิดมาจากไหนก็ไม่รู้เพราะเองไม่ฝึกไงท่านบอกเองไม่ฝึกเองไม่เรียนแล้วเองจะรู้ได้ไงท่านว่าก็จริงอ่ะท่านเราก็เลยมาทำสถานที่ให้ท่านฝึกไงถ้าท่านฝึกได้ก็สาธุด้วยฮะถ้าท่านฝึกไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันนะจ๊ะเรามีสถานที่เรามีพร้อมนะฮะเรามีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคป่วยเราก็พาไปโรงพยาบาลได้เนี่ยขออย่างเดียวอ่ะขอให้ท่านอยู่ในอารมณ์ของบุญนะอยู่ในอารมณ์ของไตรสนานาคมอยู่ในอารมณ์ของจักรพรรดิอยู่ในอารมณ์ของเนี้ยผมไม่หันวนไปวนมาอยู่แถวเนี้ยไม่ต้องไปไหนแล้วท่านก็มีพวกขึ้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลาที่ท่านสวดนะไม่ใช่ไม่มีนะมีนะแต่ท่านไม่สัมผัสไม่เห็นครับถ้าท่านสัมผัสได้เนี่ยถามว่าไม่มีใครไม่สวดหรอกสวดทุกคนนะไม่มีใครอารมณ์ไม่ดีพออารมณ์ไม่ดีเขาจะเปลี่ยนทันทีเพราะอะไรเพราะมันเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับภพภูมิเป็นประโยชน์กับมนุษย์ที่เห็นเราแค่เราไม่ดีเนี่ยมนุษย์มองเห็นเขาก็รู้สึกแล้วใจคนนี้ไม่น่าเข้าใกล้ใจคนนี้ตาคนนี้ประมาณนี้แหละถ้าเราอารมณ์ดีล่ะอารมณ์ดียังไม่พออยู่กับบุญล่ะอยู่กับพระอยู่กับหลวงปู่เราเวียนไปเวียนมาเนี่ยเวียนเข้านึกเข้ามาเวียนออกไปเวียนไว้ได้ตลอดชีวิตลงคิดดูนะแก่มาเนี่ยมันจะเป็นยังไงไม่ต้องคิดเลยฮะไม่ต้องคิดซับซ้อนเลยฮะพ่อหลวงตาอยู่กับหลวงพ่อตั้งโอ้นานนะอายุเกือบ30อะ40ก็บวชอ่ะพอบวชแล้วก็ยังไม่ได้สร้างอะไรนะว่าอยู่ที่ถ้ำก็ไม่ได้ทำอะไรมากอยู่ตั้งหลายปีกว่าจะเริ่มทำเข้าใจแล้วถึงทำทำไม่เข้าใจจะไม่ทำเพราะเวลาสถานที่โอกาสพบชาติยากท่านบอกยากที่เหมือนอย่างเนี้ยหลวงตาท่านเน้นเรื่องนี้มากฮะพวกที่สร้างทั้งหลายเนี่ยมันเรื่องเล็กๆดอกท่านบอกเองมีโอกาสสร้างในอนาคตข้างหน้าอีกเยอะเลยขอให้เองมีจิตมีฐานนั่นเองถ้าเองสร้างก็ตอนนี้เองไม่ทำไม่มีฐานเนี่ยเองต้องไปขอคนโน้นขอคนนี้ต้องแจกซองโน้นนี่พอเองไม่ทำนะเองก็เริ่มขี้เกียจพอแก่มาเองก็ขี้เกียจอีกละเองตายโอเคละเองทำเองสร้างเองก็ได้บุญอ่ะเองก็ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมเองลงมาอีกทีฐานกรรมฐานเองไม่มีมีแต่ฐานและบารมีติดแน่นอนเลยสมองเองติดเองกว่าจะทะลุทะลวงไปเป็นปัญญาบารมีไปอยู่ไกลเลยสมอง
เองฝึกตอนนี้ดีที่สุดตอนที่ข้ายังมีเนี่ย2,000 กว่าปีเนี่ยฝึกให้ได้แล้วกันนะบอกถ้าเลยจากนั้นแล้วเนี่ยเรียบร้อยนะถ้านั้นใครคิดจะทำอะไรในปัจจุบันเนี่ยจะสร้างอะไรนะคิดให้ดีนะท่านคิดให้ไกลนะถ้าท่านไม่ทำอะไรเลยนะท่านสร้างฐานเนี่ยฐานจิตมีฐานเนี่ยหลวงตาว่า10-20 ปีข้างหน้าเนี่ยท่านไม่ต้องทำอะไรเลยนะเพราะท่านมีประโยชน์กับตัวท่านเองมีประโยชน์กับภพภูมิมีประโยชน์กับมนุษย์ใครเห็นท่านมีรู้ความรู้สึกดีเนี่ยถามว่ามีใครในโลกนี้ไหมไม่อยากให้ท่านไปอยู่ถามจริงๆที่ว่ามีคนในโลกมีไหมที่เห็นท่านแล้วไม่อยากนิมนต์ท่านไปอยู่มีไหมท่านว่าคือมันทำยากไอ้ถามตรงเนี้ยโคตรยากเลยฐานที่จะต้องบุญที่เข้าออกตลอดเนี่ยมันทำยากไม่ใช่ทำง่ายๆเพราะนั้นมันต้องมีความอดทนคิดจะทำอะไรคิดจะสร้างอะไรให้ตัดไปเลยสมองอย่าไปทำให้สร้างตัวเองให้มีกำลังก่อนฉันจะต้องทำเพราะมันจะไปไกลมากเลยท่านบอกหลวงตาถึงเน้นเรื่องนี้สำคัญบางคนก็โคตรลังเลยไม่ได้คิดหรอกว่าปัจจุบันอนาคตเป็นยังไงโคตรจะทำโน้นจะทำนี้มั่งเราไปขอไม่ได้ก็บ่นอีกแหละเขาไม่มีก็ไม่บ่นเขาอีกแหละทำไมไม่ทำฐานล่ะฐานตัวนี้สำคัญถ้าจะตัดภพชาติก็คือตรงฐานตรงนี้แหละถ้าจะไปข้างหน้าคือฐานตรงนี้แหละถ้าว่าขี้เกียจเองก็ต้องทำขยันนะเองต้องทำเพราะมันเป็นประโยชน์กับการเวียนว่ายตายเกิดของตัวเองของตัวเราเองถ้าไม่เข้าใจแล้วไม่รู้จะว่ายังไงล่ะใช่ไหมล่ะมันไปไกลสมองอย่าไปทำอะไรมากไม่ใช่ไม่ให้ทำแต่ว่าเองทำแล้วอย่าไปทุกข์ถ้าเองทุกข์แล้วอย่าไปทำทางที่ดีที่สุดเลยถ้าเองยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะท่านบอกอย่าเพิ่งทำดีกว่าที่ไหนเขาก็อยากให้เราไปอยู่ทั้งนั้นแหละเราไปกินนอนสวดมนต์ให้เขาไม่มีเรื่องมีราวกับใครเนี่ยใครก็อยากให้อยู่ไปที่ไหนก็มีแต่คนรักอ่ะเออไม่รักได้ยังไงอ่ะเพราะเราเอาบุญมาเข้ามาตลอดแหละเอาจักรพรรดิเอาพรหมวิหารเอาบารมีหลวงพ่อเอาบุญกุศลผ่านลูกนามของเราแผ่ออกไปตลอดเวลานอนยังได้บุญเลยสมองเออลองพิจารณาให้ดีนะคนที่ฟังอยู่ทุกวันเนี่ยจริงๆวันนี้คุยดีเนี่ยคุยเต็มๆเลยเนี่ยวันเนี้ยไม่ใช่ว่าทำไมหลวงตาต้องสวดมนต์นะต้องทำไมต้องพูดเรื่องการสวดมนต์ทุกวันเพราะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะเพราะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะไม่ใช่เรื่องอย่างอื่นเลยนะเอามีอะไรยังชอบที่หลวงตาพูดอยู่เลยค่ะเพราะว่าวันนี้ฟังตั้งแต่ต้นมาหลวงตาเน้นอยู่คำเดียวเลยว่าอย่ามัวแต่ไปสร้างอย่างอื่นสร้างฐานของตัวเองถูกเพราะฐานเนี่ยแหละจะไปกำหนดยอดถูกต้องแต่ตอนนี้ทุกคนไขว่คว้ายอดโดยลืมดูฐานตัวเองไม่มีพอฝึกไปสักพักกลัวขี้เกียจแล้วมีหลายคนในหน้าตาเจอนะเดี๋ยวไปฝึกบัตรโน้นมาฝึกสักปีสองปีพอไม่เข้าไม่ได้ก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนขึ้นแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกับเองนั่นแหละเองไปดูบ้านเศรษฐีเขาไปชมเขาโอ้รวยนะแล้วก็ไปบ้านโน้นบ้านนี้บ้านโน้นเริ่มอะไรเองจะเป็นเศรษฐีท่านบอกทำไมเองไปบ้านนี้แล้วก็เองขอวิชาเขาเลยทำยังไงที่เป็นเศรษฐีเองอยู่เลยเองเรียนกับเขาเนี่ยเองก็จะเป็นเศรษฐีได้เห็นยากเลยท่านบอกโอ้การสร้างฐานนี้มันก็จะต้องมีความมุ่งมั่นศรัทธาเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกันนะเรียนทั้งโลกถ้าไม่มุ่งมั่นมันจะสำเร็จหรือก็ไม่สำเร็จค่ะถูกพิจารณาเนี่ยมันในโลกนี้ทำไมเขารวยได้เพราะเขาคิดออก
แล้วในทางธรรมทำไมเขามีฐานได้อ้าวก็เขาฝึกไงเขาฝึกเออแล้วไม่ได้ฝึกแบบจับชายเหมือนอย่างของหลวงตาเนี่ยหลวงตาก็ฝึกอยู่ฝึกสิไม่ฝึกได้ยังไงล่ะค่ะท่านให้อยู่กับพระนะเพราะพระมีก็มีทั้งโลกและธรรมอ่ะเอ้ยไปอยู่คืนอื่นทำไมก็อยู่กับหลวงปู่อยู่กับไตรสรณาคมค่ะอยู่กับตอนนี้เพิ่มไปจักรพรรดิเข้าไปแสดงว่าการมีฐานของพวกเราเนี่ยก็คือต้องดูก่อนว่าจิตของเราเนี่ยต่อคลื่นบุญได้ยาวไหมอยู่กับหลวงปู่ได้ยาวไหมถูกเพราะอารมณ์อยู่กับบุญอารมณ์อยู่กับบุญอยู่เรื่อยๆเนี่ยไม่รู้ด้วยเรื่องราวของตัวเองอะเป็นไปไม่ได้หรอกหนูก็อยู่กับบุญนะคะอยู่กับการบอกบุญด้วยอยู่กับบุญด้วยอย่างเงี้ยได้ไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วคำว่าฐานที่หลวงตาบอกเนี่ยฐานคือความเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยฝึกปัจจุบันเนี่ยจะไปไหนจะเกิดหรือไม่เกิดเมื่อกี้ที่หลวงตาบอกว่าถ้าเราฝึกจริงๆนะมันจะรู้ที่มาใช่และกำหนดที่ไปถูกแล้วคราวเนี้ยอย่างนี้สมมติอย่างตัวหนูเนี่ยยังไม่รู้ที่มาแล้วยังก็ฝึกขี่ฝึกให้รู้ดิทางโลกฝึกได้ไหมคะเพราะว่าเหมือนที่หลวงตาสอนเมื่อกี้เหมือนกำลังจะสอนคนที่แบบเป็นนักบวชอะไรอย่างเงี้ยโลกกับธรรมมันอยู่ด้วยกันเราไม่รู้ยังไงฝึกปัจจุบันมันคืออนาคตไงหลวงตาคะมันต้องฝึกแค่ไหนมันต้องฝึกจนให้รู้อ่ะไม่ต้องถามว่าฝึกแค่ไหนมีคนถามหลวงตามีคนถามหลวงปู่ฝึกขนาดไหนหลวงพ่อเองฝึกตลอดชีวิตจนกว่าเองจะรู้คำตอบของหลวงตากับหลวงปู่เนี่ยมันเหมือนกับว่าเรื่องของทางธรรมไม่เหมือนทางโลกของทางโลกอย่างเช่นนี่คือป.1 นี่คือป.2 นี่คือมหาวิทยาลัยแต่ในเรื่องของทางธรรมคือมันจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเราได้หรือไม่ได้ถูกไม่มีใครวัดเกรดให้เราโกหกใครได้แต่โกหกตัวเองไม่ได้หรอกสมัยเนี้ยโกหกตัวเองทั้งนั้นคุยธรรมะนี่เป็นไฟเลยรู้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องตัวเองบางครั้งหนูไปนั่งฟังวันก่อนไปนั่งฟังอะค่ะอีกนิดนึงจะบินได้แล้วค่ะหลวงตารู้ทุกเรื่องอะยกเว้นเรื่องตัวเองคนที่รู้เนี่ยเขาไม่รู้หรอกเขารู้ตัวเองอะดีที่สุดละแต่รู้ตัวเองมันก็จะไม่ทุกข์ละพอรู้แล้วทุกข์มันเป็นยังไงจะไปคบกับมันทำไมล่ะงั้นแสดงว่าจุดเริ่มต้นของคนที่เริ่มเข้าใจฐานและเริ่มฝึกธรรมะได้น่ารักเนี่ยคืออยู่กับเรื่องของตัวเองเขาจะรู้ว่าชาตินี้เนี่ยเข้าใจแล้วการเวียนว่ายตายเกิดเป็นยังไงเข้าใจแล้วพบก่อนเป็นยังไงมายังไงตัวเขาเองนะค่ะเขาเคยปรารถนาเขารู้เขาก็เลยมาต่อละบางคนก็ปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกหรือเป็นสาวกของพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งประมาณนี้แล้วเขาก็ตรงไปเลยฮะบางคนเขาก็จะไม่เกิดอันนี้น่าจะเป็นทรงของคนที่มีของเก่าด้วยไหมคะหลวงตาของเก่าเมื่อวานก็ของเก่าอ๋อก็ไม่ต้องของเก่าถ้าฝึกมันก็ของเก่าอะนะอย่างเงี้ยวันนี้สมมติอย่างหนูอะค่ะพอฟังอย่างเงี้ยตาลับมาตั้งนานแล้วหนูไม่เห็นรู้เหมือนหลวงตาเลยว่าเอ้ยหนูไปมายังไงแล้วหนูจะไปยังไงต่อเนี้ยเพราะหนูติดโลกติดโลกช่วยเหลือไม่ได้ฮะติดโลกก็จงไปติดต่อไปเนี่ยล่ะช่วยเหลือไม่ได้เวลาตายไปแล้วก็กำหนดไม่ได้แล้วไปไหนอ่ะมันจะเป็นความงงของคนทางโลกแล้วหนูมั่นใจว่าแถวเนี้ยก็ต้องงงว่าแบบเอ๊ะแล้วเราขนาดไหนนะแล้วมาถึงไหนแล้วเราทำไมรู้ว่าตัวเองขี้เกียจหรือขยันรู้จุดแรกก่อนจะรู้ก่อนว่ามีแรงจูงใจในการมาสวดในแต่ละรอบไหมอย่างน้องเมย์มีคว้าผ้ามานั่งเลยนี่ยังไม่เท่าไหร่แล้วถ้าฝึกหลายๆปีไม่รู้อะไรเป็นไปไม่ได้คือไม่รู้อะไรเนี่ยคือไม่อยู่ในฐานอ้าวจริงๆเขาไม่ให้สวดมนต์ก็ไปทำอย่างอื่นไงงั้นจริงๆแสดงว่าอ่ะเรายกตัวอย่างอย่างคนที่แบบมีวินัยกับการสวดเนี่ยเขารู้วิธีจะกำจัดตัวขี้เกียจและลากตัวเองมานั่งสวดได้อันนี้ก็ถือว่าคะก้าวหน้าแล้วนะคะเขาจะพัฒนาไปทุกวันนะทุกครั้งที่เขาสวดคือเขาพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีๆไปเรื่อยเขาไม่รู้อะไรเลยคือไม่ใช่คนที่ไม่รู้คือคนมอดมาเขาให้สวดก็มาสวดไปงั้นอ๋อคนที่เริ่มรู้หนูว่านะพอนึกภาพตามนะ
มันเหมือนกับว่ามันเริ่มรู้วิธีที่จะทำให้ใจตัวเองอยู่กับคลื่นบุญได้บางคนเนี่ยมาสวดก็เมื่อยบ้างขี้เกียจบ้างแต่ถ้าเริ่มหาวิธีให้ตัวเองเนี่ยอยู่กับบทสวดกับหลวงปู่ได้ยาวนานอันนี้คือเริ่มรู้ระยะต้นละโอ้โหมันไม่ขี้เกียจหรอกฮะค่ะถ้ารู้ไปเรื่อยๆแล้วเพราะเวลาสวดไปเนี่ยมันก็ต้องเอามาเป็นประโยชน์เป็นระยะระยะไปแล้วค่ะมีหลายคนนะหลวงตาแนะนำลักษณะนี้บางคนเขาไม่ทำนะฮะถามว่าเอ้ยยังไม่หาที่ไปเป็นนั่นไม่อะเพราะยังไม่รู้อะไรยังไม่ไปทำเพราะขืนไปทำความรู้มันก็ไม่เกิดเพราะมัวแต่ทำอยู่ความรู้ปัญญามันไม่เกิดมันอาจจะมีความสามารถในการทำนู่นทำนี่ได้จะปัญญาไม่เกิดมันไม่ไกลมันไม่ไปไม่ไกลพอมัวจะเอาบุญสั้นๆไม่ได้เอาบุญยาวๆคลื่นยาวๆคลื่นบุญที่ยาวที่หลวงตาว่านี่คือการสวดรู้ตัวเองรู้ตัวเองนี่คือคลื่นบุญที่ยาวถูกรู้ตัวเองอย่างแรกๆที่จะสร้างคลื่นบุญได้นี่คือรู้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดหรือไม่เกิดรู้ตัวเองว่าเคยเป็นดอกเป็นพระเจ้าหรือเป็นปัจเจกในอนาคตอยากเป็นความอยากมันก็ต้องทำมันฟังทุกอย่างมันต้องมีอยากหลวงพ่อท่านบอกพอเองอยากเสร็จแล้วเองก็หายอยากคือไอ้อยากเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวมันต้องอยากท่านบอกเองอยากเองก็อธิษฐานเป็นพุทธะท่านบอกพอเองอธิษฐานเองเป็นแล้วเองก็หายอยากแล้วท่านบอกงั้นเองอธิษฐานไม่เกิดนะพอเองคิดไปเองไม่เกิดเองก็หายอยากแล้วท่านบอกประมาณนั้นน่ะก็อย่างนักบวชจะน่าจะอยากเป็นพุทธะอย่างคฤหัสถ์หลายๆคนเท่าที่หนูเคยคุยมาเยอะอยากคฤหัสถ์อยากเป็นพุทธะนี่เยอะมีเยอะมากกว่าพระอีกฮะเขาเป็นคฤหัสถ์แล้วไปเป็นพุทธะได้เลยเหรอทำไมอ่ะเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยพระก็เป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์ยังเป็นว่าตายเกิดอยู่ทำบางคนบอกว่าเอ้ยบุญไม่มีเอาไม่ทำวันนี้มันจะมีได้ยังไงเราถ้าเองทำตลอดเองก็มีตลอดแหละจะว่าโอ้ยบารมียังไม่ถึงประมาณตัวเองละเราพุทธเจ้าในอดีตนะกว่าท่านจะเป็นพุทธะท่านก็เป็นเหมือนเรานี่แหละมนุษย์ตาดำๆอย่างเรานี่แหละแต่ท่านทำไม่ขาดเข้าใจไหมแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยชาติปัจจุบันเนี่ยเองก็ลองทำอ่ะค่อยๆทำไปเนี่ยก็ไหนๆเกิดใจทายอยู่แล้วนี่บุญไม่มีบารมีไม่ถึงแต่กลับมามองหลวงตาหลวงตาเองก็เคยเล่าให้ฟังว่าหลวงตาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งกว่าจะมาอยู่จุดนี้แล้วหลวงตามีบุญได้จากการไปเอาบุญจากคนที่เขามีบุญคือหลวงปู่ใช่อ่ะแล้วบารมีหลวงตาก็ไปเอาของหลวงปู่มาอีกใช่ดังนั้นเนี่ยไม่ได้เอาทั้งท่านมาท่านแนะนำบอกเองก็อยู่กับข้าอยู่กับพระเนี่ยเข้าใจไหมเองอยู่กับพระเองก็สวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไปเองจิตเองก็ค่อยๆมีบุญเพิ่มไปเรื่อยๆเองมาทุกครั้งเองก็มีบุญทุกครั้งไงอยากมีบุญก็อยู่กับผู้มีบุญและน้อมบุญเข้ามาฝึกถูกทำตามเอาจริงๆก็ง่ายๆเลยทำตามที่หลวงตาสอนนี่แหละว่าให้เราสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญเอาจิตมาเรียนไม่ได้ทำอะไรเขาให้กินนอนสวดมนต์นะก็บันทึกบุญไงเออเขาไม่ให้ไปเผือกนู่นเผือกนี่เสือกนู่นนี่นั่นอะผมไม่ได้ทำอะไรไงใช่ไหมล่ะก็คือหลวงตาสอนล่ะค่ะแต่ว่าด้วยความเคยชินไงฮะจิตมันก็ดิ้นน่ะดิ้นแล้วมันก็ดุ๊กไปตรงนี้รีบกลับมารีบกลับมาใช่ต้องรีบกลับไงรีบกลับไปอยู่กับบุญไงให้ทิ้งเผือกแล้วมากินมันซะถูกเพราะว่ามาสร้างความเมามันกับการสวดมนต์นะคะถ้าไปขึ้นออกข้างนอกไปเรื่อยๆมันก็ออกไปเรื่อยแหละมันไม่กลับที่เขาเรียกว่าทะเลถลายถูกให้ตากหลวงตาบอกว่าให้สอนให้อยู่ในร่องในรอยใช่ต้องรีบกลับมาไงต้องรีบกลับมาเราไม่ดีก็ต้องรีบกลับมาน่ะที่ท่านสอนหลวงตาไว้น่ะงั้นแสดงว่าคนที่เริ่มมีฐานพออารมณ์ไม่ดีเขาก็กลับสิเขากลับมาเร็วขึ้นใช่อันนี้คือคนที่มีฐานเพราะอารมณ์ไม่ดีมันกินตัวเองกินธาตุเรากินรูปเรากินดินน้ำไฟลมที่เราควบคุมมันอยู่เนี่ยมันกินเข้าใจไหมค่ะกินแล้วมันก็จะเกิดอาการที่กินนานๆมันจะเกิดความเคยชินเหมือนคนเผือก
ชอบเผือกไปเรื่อยเลยนะคือมันชินตาเห็นก็เริ่มละเริ่มเผือกละเธอรู้ไหมที่ต่อไปข้างหน้าเนี่ยพอเริ่มกลับมามันก็เริ่มละพอเห็นปั๊บแผ่แล้วไม่เผือกแผ่อย่างเดียวเหมือนหนูเคยได้ยินหลวงตาพูดเนี่ยค่ะว่าถ้าจะต่อให้ต่อในสิ่งที่ดีอย่าไปต่อในสิ่งที่ไม่ดีไปต่อในสิ่งไม่ดีได้ทำไมล่ะหลวงตาเนี่ยโอ้ยมีคนมาว่าโน่นว่านี่ก็ไม่ต่อให้ใครรู้ด้วยจบที่เราเนี่ยไม่ไปไหนหลวงตาไม่ติดกับดักไอ้ความไม่ดีเลยนะคะแต่ว่าความไม่ดีเนี่ยคนทั้งโลกอย่างพวกหนูเนี่ยค่ะจริงหรอมันว่าฉันหรอมันไหลไปทันทีเลยค่ะเคยชินมันจะไปหลายภพชาติไม่ใช่ชาติเดียวถ้าจะทำจะทำถ้าชาติเนี้ยมีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าตายแล้วมันทำไม่ได้เข้าใจไหมมันต้องรีบเกิดมันจึงต้องทำหลวงตาบอกว่ามันจะเป็นความเคยชินหลวงตาเคยสอนอยู่คำหนึ่งว่าความเคยชินมันฝึกกันได้ถูกค่ะก็เปลี่ยนความเคยชินไงเปลี่ยนความเคยชินจากเรื่องที่มันชอบวิ่งไปเผือกให้กลับมามันซะมันก็ชินกับความดีแล้วตาเนี่ยสวดมนต์แผ่เมตตาไม่สวดมนต์ก็แผ่เมตตาไผ่เมตตาก็โมทนาบุญบันทึกบุญก็พิจารณาแล้วอยู่แถวๆเนี้ยไม่ไปไหนเนี่ยกินนอนสวดมนต์เนี่ยอยู่แถวๆเนี้ยอย่าไม่ยุ่งกับใครใครจะดีไม่ดีกูก็ไม่สนถามว่าชีวิตจะเป็นยังไงเนาะมันอยู่กับเรื่องของตัวเองมันอยู่แต่กับบุญกับบาปหลวงตาว่าแค่ฝึกเดือนสองเดือนเนี่ยนะฝึกอย่างหลวงตาว่าเนี่ยใครอยู่ใกล้ก็ดีเขาจะมีความรู้สึกดีแล้วเพราะมันเพราะจิตไม่มีอะไรเลยนะมันแค่บุญกับบาปบุญกับบาปทุกเอาแค่อาทิตย์หรือเดือนนึงเนี่ยคนมาอยู่ใกล้ๆเขาจะรู้สึกแล้วเมื่อยายคนนี้อารมณ์ดีนี่ไม่ต้องไปบอกเลยเราก็สวดมนต์ในใจไปสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญวนเวียนอยู่แถวเนี้ยจิตมันก็สว่างไหมล่ะก็สว่างไม่ต้องทำอะไรไงเพราะมันไม่มีความดิ้นพล่านไม่มีอะหล่นแต่ว่าอยู่ใกล้ๆแล้วเป็นไงเอาสบายใจเจ้าค่ะถูกละเดือนเดียวนะถ้าปีนะโอ้โหถ้าสองปีละนางฟ้าเดินถ้าสิบปีอ่ะมันไกลนะโอ้โลกธาตุเนี่ยแค่นึกมันไปเลยนะมันนอกจากเป็นความเคยชินในนิสัยมันเป็นความเคยชินของการสร้างคลื่นของตัวเองถูกต้องเลยแล้วในยุคนี้นะหลวงตากระจายไปทั่วแผ่นดินเลยนะค่ะทั่วเลยนะเนี่ยเพียงแต่ท่านเอาอารมณ์ท่านในตอนที่สวดนะคือทั้งหมดเนี่ยจะมาที่ท่านทั้งหมดเลยนะมาที่ท่านตอนที่ท่านสวดนะจะเป็นสวดคนหมู่มากหรือสวดคนเดียวในห้องหรือสวดที่ไหนก็ตามหรือท่านพิจารณาสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญคลื่นเหล่านี้ที่กระจายออกไปในรูปลักษณ์หลวงปู่รูปลักษณ์หลวงตารูปลักษณ์ที่เราสร้างมาเนี่ยกลับมาที่เราบันทึกที่เราทุกครั้งที่เราสวดทุกครั้งที่เราอารมณ์ดีลองคิดดูว่าจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีๆแล้วเนี่ยคนมองเห็นจะเป็นยังไงไม่ต้องคิดอะไรเลยแค่วิญญาณนี่นะเต็มแผ่นดินแล้วไปที่ไหนเนี่ยเขาจะอยู่กับเราเลยเพราะเหตุอะไรเพราะอยู่แล้วสบายเพราะอยู่แล้วมีความสุขเขาไม่อยากอยู่เป็นไปได้ยังไงเรายากมากเพราะว่าเมื่อกี้พอหลวงตาพูดหนูก็นั่งนึกว่านี่หลวงตากำลังแจกอุปกรณ์ต่อคลื่นบุญถูกเสร็จแล้วคราวนี้ปัญหาของพวกหนูก็คือว่าอยู่ยังไงที่บอกว่าจะดึงคลื่นพวกนี้คือให้ดึงคลื่นอย่างเดียวเลยวิ่งเข้าหาคิดให้ดีทำให้ดีสวดมนต์ให้ดีอย่าไปเสียเวลากับคลื่นที่ไม่ดีท่านแนะนำอย่างนั้นเองเสียเวลาพอใครว่าหน่อยเองก็ต้องไปหาเหตุแล้วใครมันคนนู่นนู่นนู่นยาวเลยเป็นหลายวันใครมันว่าฉันนะใช่พูดอะไรบ้างถูกยาวเลยท่านบอกถ้าเองตัดปั๊บไม่สนใจมึงจะว่ากูหรือไม่ว่ามันก็เรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูจบกูอยู่กับพระพอจบแค่เนี้ยก็ตัดที่เราจบไปเลยจบไหมต้องเป็นสาวน้อยร้อยช่างนะช่างหัวมันก่อน
ถูกเสร็จแล้วก็มาอยู่กับเนี่ยแหละจดจ่อขึ้นเมื่อเข้าเราตลอดเขาเข้าออกตลอดเลยเอาจริงๆแค่ตัดเรื่องพวกนั้นนะคลื่นที่ไม่ดีก็ไม่เข้าแล้วนะคะถูกจริงๆเลยนะหลวงตาว่าแค่เนี่ยประมาณเนี้ยไม่เดือนหรือปีเนี่ยประมาณเนี้ยดูตัวเองได้เลยนั้นจริงๆอ่ะจุดบ้าจะเป็นยังไงอันดับแรกเลยนะคิดได้ก็ได้อย่างนั้นแหละคิดยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละเพราะเหตุอะไรรู้ป่ะเวลาคิดอะไรเนี่ยมันต้องคิดในสิ่งที่จำเป็นเข้าใจป่ะจำเป็นในการดำรงชีวิตพอดีและจำเป็นในการดำรงชีวิตถูกค่ะนี่ก็เรียกว่าอาหารตามสั่งมีหลายคนที่หลวงตาแนะนำอย่างเงี้ยค่ะเขาอยู่สบายแล้วจากที่ไม่มีเลยนะจากที่มาอยู่วัดเนี่ยไม่มีเลยนะแทบจะเอาตัวไม่รอดแล้วหลวงตาแค่แนะนำอย่างเงี้ยให้อยู่ในคลื่นบุญโอ้แล้วนี้มีเงินฝากมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเขาจะมาบอกเราทำไมล่ะใช่ไหมล่ะเอออันนี้เขาทำจนเขารู้แล้วว่าถ้าเขาต่อคลื่นบุญได้เก่งอย่างที่หลวงตาบอกเนี่ยนั่นคือการที่แบบคลื่นบุญเขาเมื่อไหร่นั่นคือสะสมฐานละถูกต้องเลยเขามีประโยชน์กับตัวเขาเองแล้วมีประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่สิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่คือมนุษย์และวิญญาณมนุษย์และวิญญาณตรงนั้นไม่ช่วยเป็นไปไม่ได้เพราะเขามีประโยชน์ตอนนี้นะหนูนำบูทนากับคนที่อยู่ที่สาขามากเลยแล้วถ้าเขาฟังหลวงตาตรงนี้นะเขาได้วิชาต่อคลื่นบุญแล้วก็วิชาดั่งใจตามจัดตามสั่งอย่างที่หลวงตาจริงๆขอแค่ทำจริงๆเลยเพราะตัวแปรของเขามันน้อยนะคะที่จะมากระชากความดิ้นของตัวบางคนนึกว่าเอ้ยมาอยู่วัดแล้วแต่มาใครจะเลี้ยง เพราะอะไรรู้ป่าวเพราะคิดไม่ออกหลวงตาก็คิดไม่ออกสมัยที่อยู่กับท่านน่ะข้าให้เองสวดมนต์เนี่ยเนี่ยสวดนี่แหละใต้สรณาคมเนี่ยถ้าเองเชื่อข้านะสำหรับเองสวดอย่าเลิก10ปี20ปี30ปีนี่แหละคือเลี้ยงชีวิตเองอะตอนนั้นก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจมาเข้าใจตอนที่ว่าพอเราสวดเราแผ่เราอยู่ในคลื่นนะเวลาเราคิดอะไรเนี่ยมันก็ได้อย่างที่เราคิดนะสิ่งที่เราคิดมันก็เกี่ยวกับชีวิตของเราอะเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับที่อยู่เกี่ยวพวกนี้แหละปัจจัย4ใช่คือหลวงตาทำการสังเกตจนเห็นว่าเฮ้ยพอแค่สวดไตรสรณะเนี่ยไอสิ่งที่มันจำเป็นต่อการที่จะมาเลี้ยงชีวิตเพื่อให้เราได้สวดต่อมันมาเองมันมาเองเพราะหลวงตามีประโยชน์จากการสวดไตรสรณะเทวดาก็เลยเอาสิ่งที่แบบไม่ต้องไปหาข้าวเลยท่านจึงบอกว่าเองมีประโยชน์กับตัวเองเนี่ยเองก็สามารถจะมีประโยชน์กับวิญญาณประโยชน์กับมนุษย์ได้ตลอดชีวิตของเองฮะวันนี้หนูว่าเป็นธรรมะที่สุดยอดสำหรับคนที่ปฏิบัติธรรมอยู่ตามสาขาต่างๆทุกสาขาเลยนะคะทุกที่อ่ะทุกที่อย่าไปประมาทตัวเองว่าตัวเองก็ไม่มีบุญมีทุกคนนะถ้าทำไม่มีใครไม่มีหรอกโลกนี้มันเจริญแล้วเสื่อมมันไม่ใช่ของใครหลวงตาเคยพูดมาคำหนึ่งหนูเคยจำได้ว่าหลวงตามีบุญที่สุดที่ได้เจอหลวงปู่ดู่ถูกต้องพวกหนูก็มีบุญมากที่ได้เจอหลวงปู่ดู่และหลวงตามาถูกบุญคุณสองเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองที่เหลือก็คือเป็นคนมีบุญต้องเข้าใจในการเวียนว่ายตายเกิดเข้าใจพบชาติโอกาสสถานที่เวลามันไม่ใช่จะมีอย่างชาติปัจจุบันเนี่ยท่านบอกต้องรีบทำซะคำว่ารีบทำของท่านไม่ใช่มันรีบนั่งอยู่นะทำตลอดเวลาทุกลมหายใจเขาออกก็จะมายืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำก่อนนอนตื่นนอนน่ะเองก็ทำไปชีวิตมันก็มีอยู่แค่นี้ใช่ไหมวันหนึ่ง24ชั่วโมงปีหนึ่งมีกี่วันน่ะใช่ไหมร้อยปี40,000วันวัน24ชั่วโมงแล้วเองจะอยู่สักกี่วันเนี่ยท่านบอกเองจะอยู่สักกี่วันเนี่ยข้านั่งอยู่เดี๋ยวข้าไปแล้วท่านบอกไม่มีใครอยู่ได้ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดต้องเข้าใจหลวงพี่ครับ
กฐินครับกฐินกฐินหลวงตามา2567นะครับวันที่19นะครับตุลาที่ถ้ำเมืองนะนะครับก็กองกฐินปีนี้นะครับมี3กองให้ร่วมบุญนะครับกฐินทุกกองก็เข้าบัญชีหลวงตาบัญชีกสิกรนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการร่วมบุญกฐินหลวงตา67นะครับที่เพจ Facebook นะครับชื่อเพจกฐินหลวงตาม้า67นะครับก็จะมีรายละเอียดขั้นตอนการร่วมบุญนะครับแล้วก็ได้รับของที่ระลึกนะครับแล้วก็มีจัดส่งถึงบ้านทุกกองบุญนะครับก็ปีนี้โอ้โหหลวงตามีวัตถุมงคลนะครับก็ให้ทำบุญแล้วก็ได้ของที่ระลึกทุกท่านนะครับก็มีจำนวนจำกัดนะครับแต่ละกองบุญนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ร่วมทำบุญได้ตามอัธยาศัยนะครับทุกกองบุญก็จะกระจายไปตามทุกสาขาของหลวงตานะครับแล้วก็วันที่19นะครับงานใหญ่กฐินถ้ำเมืองนะนะครับกฐินพุทธภพปัญโยปีนี้นะครับแล้วก็มีวันที่20ที่วัดป่าพรหมปัญโยสันปัตตองกฐินนั่นเองที่วังเหนือ9พฤศจิกาที่สาขาวังเหนือนะครับ9พฤศจิกานู่นนะแล้วก็เห็นว่าแว่วๆที่สาขาเชียงดาวแว่วๆแว่วๆแว่วมาจากไหนแว่วมาเมื่อกี้นะครับฮะ2พฤศจิกาที่เชียงดาวกฐินครับกฐินแรกครับกฐินแรกของสาขาเชียงดาวทอดสร้างลานองค์ปฐมนะใครเข้าไปรับล่ะกฐินมันเกี่ยวกับวัดไข่วัดมันนะจ๊ะวัดไข่วัดมันนะครับใช่เรื่องกฐินเรื่องของวัดไข่วัดมันนะจ๊ะคือใครอยู่ตำราสาที่นั่นก็รับกฐินไปไงเข้าใจคำว่าวัดไข่วัดมันนะเข้าใจไหมประมาณนั้นแหละปีนี้กฐินทุกที่แจกพรมโอ้โหสาธุแจกพรมใช่ไหมคนที่ไปมางานนะมางานนะครับอ้าวใครมาก็แจกนะแจกทุกคนเนี่ยครับแจกไม่อั้นด้วยคนละเส้นนะสามงานสามงานสี่งานนี่เหรอครับหลวงพี่จะมารับเองนะครับอ้าวมีอะไรไหมตุมีอะไรอีกไหมอ๋อถามได้เลยถามได้ทั้งคืนหลวงตาวันนี้เขาบอกว่าเป็นวันจันทร์ซ้อนจันทร์นะฮะฮะวันจันทร์ซ้อนจันทร์ก็คือเป็นวันจันทร์ซ้อนจันทร์ก็คือเป็นวันพระเขาบอกว่าเป็นวันดีให้ไปอาบแสงจันทร์เพื่อจะเสริมเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เนี่ยโอ้ไปเชื่อเขาเดี๋ยวเสร็จต้องออกไปสวดมนต์กลางแจ้งนะครับเนี่ยโอ้ไม่เสน่ห์จะได้เพิ่มขึ้นเนี่ยเสน่ห์ตุ๊กคุยจริงๆเลยนะจริงๆครับคนมีเสน่ห์คือคนอารมณ์ดีฮะคนอารมณ์ดีสาวๆเห็นเขาก็รู้สึกดีครับเขาอยากอยู่ใกล้เราไหมอารมณ์ดีครับก็ถูกแล้วไม่ใช่ไปอาบแสงจันทร์แล้วจะดีนะไม่ใช่เอาตัวจริงไหมล่ะครับถ้าไปก็ดีไปก็ดีนะไปเปลี่ยนบรรยากาศแค่นั้นเนี่ยไม่มีอะไรมนุษย์เนี่ยชอบหลอกมนุษย์คิดขึ้นมาเองเหรอครับใช่หลวงตามีไหมเมื่อก่อนยุคหลวงตาจันทร์ซ้อนจันทร์ไปอาบแสงจันทร์เนี่ยไม่มีฮะก็มีแต่ตอนที่ยังไม่เข้าวัดก็ไปตามเขาแหละมาช่วงนั้นก็อยู่กับหลวงพ่อนะครับท่านก็ที่ว่าให้ฟังเองก็โดนหลอกอีกแหละก็เลยเธอไม่ได้ว่าใครนะพูดถึงเขาจะไปกับสาธุเคยไม่รู้มาก่อนนะครับก็ไปตามเขาโอ้โหไปบางทีก็เมื่อยกลับมาแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับหลวงตาให้ทำตัวเองก็เลยช่วงหลังเนี่ยขนาดไปนู่นไปนี่ไปกราบพระหลวงตายังไม่ไปเลยเขาว่าไปกราบองค์นี้แล้วจะรวยจะเฮงนะครับประมาณนั่นแหละครับลูกศิษย์หลวงพ่อก็แห่กันไปนู่นแห่กันไปนี่พอเห็นหลวงตาไม่ค่อยไปไหนบอกเอ้าแล้วเองไม่ไปเหรอบอกหลวงพ่อบอกไม่ต้องไปหรอกอยากนึกถึงองค์ไหนก็นึกถึงกราบท่าน
ก็ถึงอยู่แล้วท่านบอกจริงนะโตนึกไปกราบไหมใช่ตู้รองเนี่ยเชื่อหลวงตาเลยเอาพระที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้แหละที่ว่าดังไม่ดังกำลังจะดังมั้งเนี่ยตู้กราบท่านบ่อยๆเลยครับอย่างหลายคนตอนนี้เขาก็นึกมากราบหลวงตานะเพราะว่าเขาไม่ได้ไปเจอหลวงตานะครับกราบบ่อยๆดิเวลาไปหาท่านน่ะท่านก็จะบอกเราบอกมาทำไมมันไกลเองก็กราบข้าอยู่แล้วนี่แสดงว่าสุดยอดแล้วองค์นั้นครับเอาเลยตอนเนี้ยนึกกราบหลวงตาทุกวันนี้มีคนนึกหลวงตาเยอะเลยครับเยอะเลยก็เห็นหน้ามันก็รู้แล้วล่ะข้างหน้านี่เลยต้องว่างเลยไม่มีใครนั่งเดี๋ยวมีคนมาเวียนกราบตลอดถูกต้องแล้วไม่ได้เนี่ยเขาเลยต้องขีดเส้นให้คนนึกมาไงใครนึกมาก็อยู่ข้างหน้าคนเป็นๆก็อยู่ข้างหลังไงอธิสมรกายเต็มเลยนะคือคนเต็มคือมีรูปมีนามคือคนครึ่งมีแต่ใจไงครับครึ่งหนึ่งมาแต่ใจไงใจครับใจเอามีอะไรไหมตุ๊ครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อก็ได้ครับพรุ่งนี้ต่อเอาหัวก็จะเรียกฝากกระถิ่นนะครับพรุ่งนี้ไม่แน่นะมันอยู่ที่อารมณ์มันอยู่ที่ท้องปวดหรือเปล่าถ้าท้องปวดมันก็ไม่พูดแล้วครับเพราะหมอผ่าท้องไงวันไหนท้องปกติก็จะคุยอยู่นะวันไหนท้องไม่ปกติก็เลิกคุยกันแล้วครับสวดมนต์แล้วก็เล็งไปที่ท้องนะครับหายใจก็ลึกนึกถึงหลวงปู่นึกถึงหลวงพ่อความกับจักรพรรดินั่นนำมาที่เรากำหนดไปโลกธาตุเนี่ยกำหนดไปในสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหลายอัญเชิญเทพพรหมทุกชั้นทุกภพทุกภูมิโลกวิญญาณโอปาติกะทั้งหมดสวดพร้อมกับเรานะฮะเวลาสวดก็พิจารณาไปด้วยก็ได้แผ่ก็ได้อยู่ที่บทสวดก็ได้แล้วแต่นะอย่าไปอยู่ในคลื่นเดียวเดี๋ยวมันจะเบื่อพิจารณาไป ก็ได้แผ่ไปก็ได้แผ่ไปตามเรื่องราวเรื่องชีวิตเรื่องอะไรก็ตามจดจ่อไปเวลาเราสวดพลังงานจะมาแล้วเราก็แผ่ไปตามสิ่งที่เกี่ยวพันเกี่ยวบางคนก็คุยกับหลวงปู่ด้วยมันจะเวียนไปเวียนมาแล้วก็กลับมาสวดใหม่ถ้าอยากเบาๆถ้าอยากนิ่งๆก็กลับมาสวดเพลินๆพอมันจะหลับก็พิจารณาไปแต่เพิ่งให้มันหลับหรือไม่ก็แผ่ไปวนเวียนอยู่แถวนี้แหละพุทธังชีวิตังเมปุเสมิธัมมังชีวิตังเมปุเสมิสังฆังชีวิตังเบียปูเสมิพุทธังวันธามิธัมมังวันธามิสังฆังวันธามิครูอุปัชฌาจารยะคุณังวันธามิมาตาปิตุคุณังวันธามิพระตายสิกขาคุณังวันธามินาโมตัสสะภะคะวะโตอาหะมะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาหะมะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาหะมะโตสัมมาสังพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุ
ขัจฉามิตานติยันติพุทธังสารังขัจฉามิตานติยันติธัมมังสารังขัจฉามิตานติยันติสังฆังสารังขัจฉามิปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปะทะสัมมาทิยามิอาทินาทานาเวรมะนีสิกขาปะทะสัมมาทิยามิอาพรหมจริยาเวรมะนีสิกขาปะทะสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมะนีสิกขาปะทะสัมมาทิยามิสุราเมลยามาชาปมาทัตตานาเวรมะนีสิกขาปะทะสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสัมมาทิยามิสิเลนะสุขติยันติสิเลนะโพคสัมปทาสิเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยมุตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอะระหะทะนังกะโรมิธัมมังอะระหะทะนังกะโรมิสังฆังอะระหะทะนังกะโรมินะโมโพธิสัตโตอะคันติมายาอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอะคันติมายาอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายาอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยโยโท
สมโมหจิตเตนาพุทธสัมมิงปาปะกะโตมายาคามาทะเมกาตังโทสังสัพพะปะปังวินาสันตุโยโทโสโมหจิตเตนาธรรมสัมมิงปาปะกะโตมายาคามาทะเมกาตังโทสังสัพพะปะปังวินาสันตุโยโทโสโมหจิตเตนาสังคัสมิงปาปะกะโตมายาคามาทะเมกาตังโทสังสัพพะปะปังวินาสันตุนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะI'm not afraid of the dark.
สีมานีกะนาเอรังอานันวันทานีทุระโตอานันวันทานีทาตุโยอานันวันทานีสัพพโสกุฏฐาธรรมาสังฆากุเชมิยะโมพุทธายะพระพุทธายะระตังกายะมานีตัปปะระสีสาหัสสุตัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาคุณโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารังกันตังสีมานิกะมหาเถรังอานันวันทามิทุระโตอานันวันทามิทาตุโยอานันวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมาสังฆาปุชิมิยะโมพุทธายะพระพุทธไตรตังกายะมานีตัปปะระสีสาหัสสุตัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาคุณโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารังกันตังสีมานิกะมหาเถรังอาหันวันทามิทุระโตอานันวันทามิทาตุโยอานันวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมาสังฆาปุชิมิยะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายะมานีตัปปะระสีสาหัสสุตัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาคุณโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารังกันตังสีมานิกะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธังธรรมังสังฆังปุชิมิยะโมพุทธายะพระพุทธไตรตังกายะมานีตัปปะระสีสาหัสสุตัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาคุณโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารังกันตังสีมานิกะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอานันวันทามิทาตุโยอานันวันทามิสัพพโสพุทธังธรรมสังฆาปุชิมิยะโมพุทธายะพระพุทธไตรตังกายะมานีตัปปะระสีสาหัส
ธัมมาอุทโธธัมโมสังโฆยะถาอุทโธนะอุทาบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูชาอัคคีทานังวารังวันตังสิวานิกะมหาธีรังอาหังวันธานิทุระโตอาหังวันธานิทาตุโยอาหังวันธานิสัพพโสอุทาธัมมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรสัจญาณมหิตกรัตสีสาสาสุธรรมาอุทโธธรรมโมสังโฆยะถาอุทโธนะอุทาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอาคีตานังวารังปันตังสิวานิจมหาธีรังอาหังวันธานิทุระโตอาหังวันธานิทาตุโยอาหังวันธานิสัพพโสอุทาธัมมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรสัจญาณมหิตกรัตสีสาสาสุธัมมาอุทโธธัมโมสังโฆยะถาอุทโธนะอุทาบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูชาอัคคีทานังวารังปันตังสีวานิกะมหาธีรังอาหังวันธานิทุระโตอาหังวันธานิทาตุโยอาหังวันธานิสัพพโสอุทาธัมมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรสัจญาณมหิตกรัตสีสาสาสุธัมมาอุทโธธัมโมสังโฆยะถาอุทโธนะอุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูชาอัคคีทานังวารังปันตังสีวานิจมหาธีรังอาหังวันธานิทุระโตอาหังวันธานิทาตุโยอาหังวันธานิสัพพโสอุทาธัมมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรสัจญาณมหิตกรัตสีสาสาสุธัมมาอุทโธธัมโมสังโฆยะถาอุทโธนะอุทาบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูชาอัคคีทานังวารังปันตังสีวานิจมหาธีรังอาหังวันธานิทุระโตอาหังวันธานิทาตุโยอาหังวัน
ประสุภุมันตังธรรมันสังฆาภูเชมินามโมพุทธายะพระพุทธังไตรัตนตยัญมณีนพรัตสีสาหัสสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาภูตโณนะภูตังบูชาธรรมังบูชาสังฆังบูชาอาคีตานังวานังปันตังสีมาลีตมะหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพะโสภูตังธัมมังสังฆาภูเชมินามโมพุทธายะพระพุทธังไตรัตนตยัญมณีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาภูตโตธัมโมสังโฆยะถาภูตโณนะภูตังบูชาธรรมังบูชาสังฆังบูชาอาคีตานังวานังปันตังสีมาลีตมะหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพะโสภูตังธัมมังสังฆาภูเชมินามโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนตยัญมณีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมะภูตโตธัมโมสังโฆยะถาภูตโณนะภูตังบูชาธรรมังบูชาสังฆังบูชาอาคีตานังวารังปันตังสีมาลีตมะหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพะโสภูตังธัมมังสังฆาภูเชมินามโมพุทธายะพระพุทธังไตรัตนตยัญมณีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมะภูตโตธัมโมสังโฆยะถาภูตโณนะภูตังบูชาธรรมังบูชาสังฆังบูชาอาคีตานังวารังปันตังสีมาลีตมะหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพะโสภูตังธัมมังสังฆาภูเชมินามโมพุทธายะพระพุทธังไตรัตนตยัญมณีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมะภูตโตธัมโมสังโฆยะถาภูตโณนะภูตังบูชาธรรมังบูชาสังฆังบูชา
ตา
นะกราบพระพร้อมกันนะถวายชีวิตนะเวลากราบพุทธังชีตังเวปุเสมิธัมมังชีตังเวปุเสมิสังฆังชีตังเวปุเสมิพุทธังวันธัมมิธัมมังวันธัมมิสังฆังวันธัมมิรูปัสสาจายยะภูกังวันธัมมิมาตาปิตุภูกังวันธัมมิสิกขาปุณณวันธามิสาธุอายุวันโนสุขังสะตังสาธุ